ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 837กิโลเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันธรรมสวรรน,นะขึ้น15บ้ค่ำเดือน6ปีกุลตรงกับวันเสาร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2562ต่อจากนี้ไปขอท่านสาธุชนพึงตั้งจิตสดับพระธรรมเทศนาเรื่องทำทั้งหลายไม่ควรยึดบั้นถือมั่น โดยพระคูประหลัดสุวัฒนาบัณฑิตคุณวัดสแก้วจังหวัดอ่างทองเป็นองค์แสดงพึงตั้งจจตสมาทานเบญจศีลน,นาการระบัดนี้เธนิน พันตีวีสุงวิสุงราคะนาทายาติสรเนนะสหปัญจศิรานิยาจามาทุติยัมปิมยังพันตีวีสุงวีสุงราคะนาทายาติสรเนนะสห์ปัญจศิรานิยาจามา ตเที่มปิมมยังพันยิวิสุงวิสุงราคาณทายามติสระเนนาะสาหาปัญจสิรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พระเขวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระเขวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระเขวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระเขวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โมตสะพขวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสสพพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิธรรมสรนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิ ทุติยมปีพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยมปีพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยมปีธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยมปีธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยมปีสังคังสระนังคัจฉามิทุติยมปี ส,งงสังตตทังสระนังคจามิตติยามปีพุทธังสระนังคจามิตติยัมปีพุทธังสระนังคจามิตติยามปีทำมังสระนังคจามิตติยามปี ธรรมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังขังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังขังสระนังคัจฉามิปานาติปาตา เวรมะนีส ah ิกขาปะทางสมาทิยามิปานาทิปาตาเวรมะีส ah ิกขาปะทางสมาทิยามิอะทินนาทานาเวรมะนีสิกขาปะทางสมมาทิยามิ ชินาธานาเวรมะนีสิกขาปะทาังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจารา วีระมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิสุราเมรยมัชชะ ะมาทัตฐานาเวรามะนีสิกขาปะทังสะมาทิยามิสุรามีระยะมัชะปะมาทัตฐานาเวรามะนีสิกขาปะทังสะมาทิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปะทานิสีเลนะ สุขติงยันตีสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันตีตัดสมาสีลังวิโสทะเย พระมานจะรุการทิพยิทีสหปติกา,านชริยานทิวรังอายาจธานสันติจัสตตาประชักใหาติการทีสศีตุธรรมังอนุกรรมปิมางประชอัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธัสะสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสัยยาติอีอบัดนีอ้อาตมะภาพจากได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจปฏิบัติเพื่อจะได้เกิดความสวัสดีจากการฟังวันนี้แสดงธรรมในหัวข้อเรื่องธรรมทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาก็ว่าได้ ว่าเราทุกคนนั้นเกิดมาแล้วก็มีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์เมื่อมีพ่อมีแม่ครูบาอาจารย์ก็ต้องมีสิ่งของต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นของเราโดยสมมุติแต่เราก็มักจะทึกทักเอาว่าเป็นของเราความจริงไม่ได้เป็นของเรามันเป็นสมบัติของโลกเป็นของว่างเปล่าแต่เมื่อเขามอบให้เราเราก็คิดว่าเป็นของเรา พ่อแม่ก็เช่นเดียวกันนี่ลูกของเราสามีของเราภริยาของเราทรัพย์สมบัติของเราเราหามาได้เราก็ไม่อยากจะให้มันหายจากเราไปเมื่อมันหายจากเราไปเราก็เป็นทุกข์ก็นี่แหละจึงบอกว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถ้ายึดเมื่อไรก็ทุกข์เมือนนั้นท่านจึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ควรยึด เราควรจะต้องละวางควรจะปล่อยวางแล้วมันสบายใจอะไรที่เรายึดถือไว้มันก็เมื่อยมือปวดมือหนักมือแต่ถ้าเราวางมือซะวางสิ่งของนั้นซะมันก็เบาสบายถ้าเราละมันก็ว่างถ้าเราวางมันก็เบาถ้าเราเอามันก็หนักถ้าเรารักมันก็ทุกข์ถ้าเราสงบสุขมันก็สบายตรงนี้สำคัญ พูดมันง่ายแต่ว่าทำมันยากฉะนั้นทุกอย่างต้องฝึกให้เป็นนิสัยเสียก่อนจึงได้ทำได้ฉะนั้นเราทุกคนก็จะยึดติดในความเป็นอัตตาเป็นตัวตนของเรานี่คือสามีของเรานี่คือภรรยาของเรานี่คือเสื้อผ้าของเรานี่คือเงินทองของเราพอสิ่งเหล่านี้จากเราไปเราก็เศร้าโศกเสียใจ พทธเจ้าท่านจึงจัดว่าปียโตชายเตโสโกโความโศกย่อมเกิดจากสิ่งที่รักเปียโตชายเตพยังภัยย่อมเกิดจากสิ่งที่รักถ้าเราไม่รักความโศกจะมาจากที่ไหนถ้าเราไม่รักไม่ชอบภัยจะมาจากที่ไหนเพราะเราชอบกันเราจึงต้องมาแย่งชิงกันทำลายกันฆ่ากัน มีเรื่องมีราวขึ้นดวงขึ้นสารทุกวันแต่ถ้าเราละวางได้ปล่อยได้เราก็สบายทุกคนฉะนั้นแต่เรายังมองไม่เห็นเพราะเรามันยึดกันมาตั้งแต่เด็กแล้วเรามีเงินทองก็เพราะพ่อแม่ให้เรามาไปกินที่โรงเรียนบ้างห้าบาท10บบาทแต่เงินมันหายเราก็ต้องถามหามันหายไปไหนมนอยู่ในกระเป๋าใครลักเอาไปเราก็เสียใจ พ่อแม่ก็เสียใจว่าใครมาเอาของลูกไปทั้งทั้งที่นั่นมันเป็นเรื่องสมมุติมันไม่ใช่ของแท้ของจริงมีได้มันก็หายได้เริ่มต้นเราก็ไม่มีเริ่มต้นเราก็ไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีทรัพ์ยสมบัติตัวเปล่ามาตัวเปล่ามันก็ต้องไปตัวเปล่ายศและลาบหาไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศล ต้องทิ้งทรัพย์ทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟเจ้าเกิดมามีอะไรมากับด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกชะไหนเมื่อเจ้ามามามือเปล่าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาดูสิเราตายไปแล้วแบมือรับน้ำที่คนเป็นร้อยเป็นพัน มารดน้ําน้ําก็ยังไม่ขังอยู่เลยเงินทองเอาใส่ปากให้ก็ไม่มีสัพเพเควักเอาไปหมดแล้วนี่แหละมันเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เห็นว่าทุกอย่างเราเอาไปไม่ได้สิ่งของต่างๆเอาไปไม่ได้นอกจากบุญกับบาปความดีกับความชั่วเท่านั้นที่เราไปได้จึงมีคําพูดว่าพฤะศพกาสอนเอก,กุลชออันปลดปลง โททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมะลายสิ้นทั้งอินทรีสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาหมายความว่างัวควายช้างม้าตายแล้วกระดูกหนังเขางาเอามาทำเป็นประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์ได้แต่คนเราตายแล้วไม่มีอะไรเอามาเป็นประโยชน์ได้ นอกจากคุณงามความดีกับความชั่วคนนั้นเองที่ฝากไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้อนุศรได้ศึกษาว่าคนนี้ตอนมีชีวิตอยู่ได้มีผลงานให้กับแผ่นดินทําประเทศชาติให้เจริญคนนี้อยู่ก็หนักแผ่นดินทําลายแผ่นดินคอรับชันคดโกงอย่างเนี้ยนี่แหละมันฝากไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้รู้ได้ทราบได้ศึกษากัน ฉะนั้นขอให้เราอย่าหลงยึดมั่นกันยึดมั่นกเราก็ทะเลาะกันในครอบครัวเดียวกันพี่น้องกันก็ทะเลาะกันตีกันก็เพราะแย่งชิงทุกสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างกันทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะลอยทุกน้อยเพราะลดทุกหมดเพราะละยึดมากก็ทุกมากยึดร้อยทุกร้อยยึดพันทุกพันยึดหนึ่งก็ทุกหนึ่งไม่ยึดก็ไม่ทุกเลย นั้นเราต้องไม่ยึดอย่าไปคิดว่าเป็นของเราแล้วไม่ใช่ตัวตนของเราและไม่ใช่ของเราอาหังการมมังการ,การอาหังการก็คือยึดว่าเป็นตัวตนของเราสําคัญผิดว่าเราเป็นใหญ่กว่าเขาเลิศกว่าเขาประเสริฐกว่าเขาเ,ก,าเขาก่งกว่าเขาดีกว่าเขาสําคัญตัวอย่างนี้ไม่มีใครชอบและทุกอย่างก็เป็นของเราคนเดียวเป็นของเราหมดก็ยิ่งไม่มีคนชอบใหญ่เขาก็เลียดเรา เขาก็หาทางทำร้ายเราแก้แค้นเราเราก็เดือดร้อนไปทั้งครอบครัวนี่แหละจึงบอกว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างตัวนี้สําคัญอ,อันทรัพย์สินถินฐานทั้งบ้านช่องอีกเงินทองไร่นามหาศาลเป็นสมบัติของตัวได้ชั่วการจะต้องผ่านจากกันเมื่อวันตายมีทรัพย์มากตายแล้วก็ จากกันทันทีทิ้งกันไปโดยไม่อาวรอะไรมีภรรยาที่สวยที่ดีแสนดีตายแล้วก็ต้องจากกันมีสามีที่หลอ่อมีตําแหน่งสูงมียศสูงตายแล้วก็จากกันไปมีลูกที่แสนดีตายแล้วก็จากกันไป,มนกกนไ,ปไม่อาวรอะไรไม่รู้จะสั่งอะไรด้วยสินี่แหละสัตว์จะทให้เราเห็นแต่เราไม่ค่อยคิดกันพอเขาจากไปก็เอาแต่ร้องห่มร้องไห้อย่างเดียว พรอเราไปยึดว่ามันเป็นของเราเป็นแฟนของเราเป็นสามีของเราเป็นภรรยาของเราเป็นลูกของเราเราก็ฟูมฝ่ายร้องห่มร้องให้แล้วจะร้องห่มร้องให้มันฟื้นขึ้นมาได้ไหมละ่ะไม่ได้ไม่มีหรอกอืมนี่แหละเป็นสัตธรรมเหมือนนางกีสาโคตะกีลูกตายก็ุ้มลูกไปหาชาวบ้านว่าใครช่วยให้ลูกฟื้นขึ้นได้ไหม ทุกคนบ่เอ๊ะผู้หญิงคนนี้บ้าหรือ,อยังไงคนตายมีมาฟื้นขึ้นได้ยังไงล่ะไม่มีใครช่วยได้หรอกแล้วก็ถามว่ามีใครช่วยได้โนดไปหาพระพุทธเจ้านนท์นางก็ไปเลยวางลูกกราบพระพุทธเจ้าบอกว่าจะช่วยให้ลูกฉันฟื้นคืนชีพได้ไหมพระเจ้าบอกได้แต่พอได้แกดีใจเลยแต่เธอต้องไปหา,มาเมล็ดพันธุ์พักกาดบ้านคนที่ไม่เคยตาย ถ้าบ้านไหนมีมเมล็ดผักกาดบ้านคุณที่ไม่เคยตายได้มานั่นแหละเราจะมาทําเป็นกระสายยาให้ลูกฟืนได้แต่ถ้าหาไม่ได้ก็ทําไม่ได้นางดีใจรีบเข้าไปในบ้านาไปขอมีมเมล็ดพันุ์ผักกาดไหมบอกมีแล้วบ้านนี้มีคนเคยตายมามโอ้ตายมาหลายชั่วคนแล้วเอาไม่เอาไปจนร้อยหัวเอ็เจ็ดพอเมืองไม่มีบ้านไหนที่คนไม่ตายไม่มีตายทุกบ้านปูย่ย่าตายยายตายทางนั้น ฉังนั้นพอได้อย่างนี้นางกา็ได้สติขึ้นมาโอ้ไอ้ความตายมันเกิดขึ้นกับทุกคนเกิดขึ้นกับทุกครอบครัวทุกคนมีปู่มีย่ามีตามีมยายเ,าเกิดแก่เจ็บตายต้องตายทั้งนั้นแหละนางก็กลับมาเฝ้าพู้เจ้าพู้เจ้าบอกหาได้ไหมล่ะบอกไม่ได้มันไม่มีหรอกลูกนะคนเราเกิดมาแล้วต้องตายอันความตายชายนารีหนีไม่พ้น มีหรือจนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างทันทีเหมือนพ่อแม่ของเรานี้แหละหนาจะบอกให้มีเงินทองกองล้นพ้นภูเขาจะซื้อเอาชีวิตไว้ก็ไร้ผลอันความตายหมายไว้ทั่วทุกตัวคนติดสินบนเท่าไหร่ชีพไม่คืน คนตายแล้วจะเอาเงินไปกองไว้สักพันหมื่นแสนล้านตายก็ไม่ฟืน้นแม้คนชื่อฟื้นตายก็ยังไม่ฟื้นเลยนี่แหละเป็นสัจ,จธรรมของชีวิตถ้าเรารู้เท่าทันอย่างนี้เราก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาของเราของเขาอย่างนี้เราก็จะสบายใจทุกอย่างมันต้องมันฝึกมันปฏิบัติมันศึกษามันนึกถึงสุนทรผู้จึงบอกว่า อน,นิจจังสังขารน,นั้นไม่เที่ยงเกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหลอพวกเราที่นั่งอยู่นี้ไม่รีรอพระและหมอก็ต้องตายไปเหมือนกันมันนึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันตการทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจมันต้องนึกถึงความตายบ้างเราไม่ค่อยนึกถึงความตาย เพราะนึกถึงความตายใจมันห่อเหี่ยวพูดอะไรไม่ออกมือไม้แข็งทื่อไปหมดอา่ามีแต่ชอบสนุกสนานกันไปวันวันหนึ่งนี่แหละเราต้องนึกถึงความตายไว้บ้างว่าเรานนะ้ามีความตายเป็นที่สุดให้นึกถึงอย่างนี้แล้วเราก็จะสบายใจฉะนั้นอันนี้แหละนักปราชญ์ของเมืองไทยท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านก็ได้เน้นย้ำเรื่องนี้มากเลยว่า เป็นพุทธภาษิตแสดงถึงหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับความว่างนั้นที่พระพุทธภาษิตที่เป็นหัวใจพระพุทธศาสนาว่าสัพเพธ,ธรรมานาลังอภินิเวสัยยะว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาฉะนั้นขอให้สนใจสักหน่อยนั่นคือพระพุทธภาษิตที่ว่าสิ่งทั้งหลาย ทั้งปวงอันใครใครไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราว่าเป็นของเราถ้าเป็นบาลีก็ว่าสัพเพธรรม,มานานลังอภินิเวสัยยะแปลว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสั้นๆเท่านี้เองตามตัวหนังสือมีเพียงเท่านั้นแต่ถ้าขยายความในภาษาไทยไปอีกหน่อยก็ว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครใครไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราอยากให้ทุกคนคิดบ่อยๆแม้ฟังดูให้ดีอาจจะเข้าใจได้ในตัวประโยคนั่นเองว่าอันใครใครคือไม่ยกเว้นใครใครไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่น คือทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นว่าเป็นตัวเราหรือว่าเป็นของเราเป็นตัวเราคือยึดมั่นว่าอัตตาเป็นความรู้สึกที่เรียกว่าอาหังการเป็นของเราก็คือเป็นอัตตนิยะแปลว่าเนื่องด้วยตัวเราเป็นความรู้สึกที่เรียกว่ามะมังการ อย่าได้มีอาหังการและมามังการในสิ่งใดๆทั้งหมดนับตั้งแต่ฝุ่นที่ไม่มีราคาอะไรเลยสักนิดเดียวที่มันติดอยู่ตำบ้านตามตัวเราจนวัตถุที่มีค่าเช่นเพชรนินจินดากระทั่งกามารมกระทั่งสิ่งที่ สูงไปกว่านั้นนั้นคือธรรมะประยัติปฏิบัติปฏิเวทมักผลนิพพานอะไรก็ตามไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมันว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเรานี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเรื่องนี้ก็ได้กล่าวไว้ในหลายที่หลายการฉะนั้นก็ ในบางแห่งถ้าก็ลองไปศึกษาอ่านดูได้มันยืดยาวเหมือนกันอะไรคือหัวใจของพระพุทธศาสนาด้วยการพิสูจน์ว่าอย่างไรในที่นี้จะชี้ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงยืนยันด้วยพระองค์เองว่านี่แหละ,ะคือบทสรุปของคําสอนทั้งหมดทั้งสิ้นของตถาคต ถ้าได้ยินคํานี้คําว่าสัพเพธรรมนานังอภินิเวสัยยะนั่นก็เป็นเครื่องหมายว่าได้ยินได้ฟังทั้งหมดถ้าได้ปฏิบัติในข้อนี้ก็เป็นอันว่าได้ปฏิบัติทั้งหมดถ้าได้ผลมาจากข้อนี้ก็คือได้ผลทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกล่าวว่า มันจะมามากมายเกินไปจนเราเข้าใจไม่ได้เหมือนกันเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบว่าสิ่งที่ตรัสรู้เท่านั้นกับใบไม้ทั้งป่าทั้งดงสิ่งที่ตรัสรู้เท่านั้นเท่ากับใบไม้ทั้งป่าทั้งดง แต่สิ่งที่นำมาสอนให้พวกเธอปฏิบัติเท่านั้นกำมือเดียวหมายความว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนพุทธบริษัทสอนพิสูพิสุนีบาสุบาสิกาเหมือนกับใบไม้กำมือเดียวแต่เพียงแต่พวกเธอนำเอาไปประพฤติปฏิบัติก็สามารถบรรลุมรคผลนนิพพานได้ฉะนั้นหลักที่ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด โดยความเป็นตัวตนหรือของตนนั่นเองฉะนั้นขอให้ท่านผู้ฟังได้โปรดทำความเข้าใจว่าของในบ้านเราตั้งแต่ตัวบ้านเราเราไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นใดๆทั้งสิ้นถ้าเรายึดมั่นถือมั่นเดี๋ยวเราก็ขัดกันกับคนในบ้านว่าฝนมันรั่วตรงนี้ให้ไปหาอะไรมาอุดซะบอกหลายวันแล้วทำไมไม่ไปเนี่ยเดี๋ยวก็ขัดใจกัน คนนั้นก็บอกอุดแล้วมันก็รั่วอุดแล้วมันก็รั่วจะทํำยังไงล่ะก็เพราะว่าสิ่งมันไม่ยึดเพราะเราไปยึดมั่นมันเพราะสิ่งที่มันรั่วนะมันก็ไม่คงทนถาวรเหมือนสังขารร่างกายบ้านเรือนก็เหมือนสังขารร่างกายของเรามันผุมันพังได้ทางนั้นแหละอ่าะ,ะนั้นตรงนี้เราต้องเข้าใจนะเมื่อเข้าใจแล้วก็ กับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเราก็ต้องเข้าใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสัพเพธรรมานานลังอภินิเวสายยะนะไม่ควรยึดมั่นถือมั่นยึดก็เป็นทุกทุกทีเลยไอ้ตัวยึดก็คือตัวไปสำคัญผิดว่าเป็นของเราเนี่ยตรงนี้แหละเป็นของเราและไอ้ของเราถ้ามันไปเป็นของเขาเราก็เสียใจยเป็นทุกข์ถึงกับไปฆ่าคนนั้นคนนี้ก็มี เอาน้ำกรดไปสาดกันก็มีนี่เพราะเราสำคัญผิดว่าของเราใครจะแตะของเราใครจะยุ่งนี่แหละมันเป็นทุกตรงนี้แหละฉะนั้นถ้าเรายึดไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางซะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นทุกคนมีสิทธิ์ชื่นชมอาฉะนั้นเราก็ต้องปล่อยต้องวางตัวนี้สำคัญบอกแล้วว่าถ้าเราปล่อยวางถ้าก็เราปลงถ้าไม่ปรงมันร้อน ม้อข้าวตั้งอยู่บนเตาไฟถ้าไม่ปรงมันก็ร้อนมันก็ไหม้มันก็ต้องปรงปรงให้มันเย็นปรงให้มันสบายมันก็อามากินได้รับประทานได้ไม่รู้จักปรงมั่งมันก็ร้อนอยู่ร่ําไปเป็นทุกข์ร่ําไปนั้นก็ต้องปรงเหมือนเราเสียบปลั๊กไฟแหละเรามา,าปลั๊กไฟออกหม้อมันก็ร้อนก็ติกน้ํามันก็ร้อนตลอดเวลานันเราก็ต้องดึงปลั๊กไฟออกซะ เหมือนกับปลงออกซะสลัดให้มันหลุดไปแล้วมันก็ไม่ร้อนแล้วเย็นแล้วนี่แหละตัวเนี้สาคัญทั้นเราอยากเยน็นเราก็ต้องปลงอย่าไปยึดมั่นมันตรงเนี้สาคัญขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายค่อยค่อยคิดค่อยๆนึกธรรมะของพระพุทธเจ้าทนต่อการเพ่งเล็งหมายถึงว่าทนต่อการศึกษาทนต่อการค้นหา ยิ่งค้นก็ยิ่งพบยิ่งค้นก็ยิ่งได้ยิ่งใช้ก็ยิ่งมีแต่ต้องค่อยๆค้นค่อยๆค,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 คิดนะอย่าไปดวนคิดดวนแล่นไปอย่างนั้นไม่ได้ตรงเนี้สําคัญฉะนั้นก็ย้ําอยู่ตรงนี้แหละเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจเรามีลูกน้องเป็นกรมเป็นกองคนเหมือนกันมันก็ไม่เหมือนกันบางคนพูดนิดเดียวรู้เรื่องแต่บางคนพูดไปเธออธิบายแล้ว หลายรอบแล้วก็ยังไม่เข้าใจสติปัญญาคนเราไม่เท่ากันเราก็ต้องยอมรับเราก็ต้องเรียนรู้ตอนนั้นเราจะใช้งานก็ต้องใช้คนให้เหมาะสมกับงานเราจึงจะได้งานดีแต่ถ้าใช้คนไม่เหมาะสมกับงานมันก็ได้งานไม่ดีแล้วก็เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปต้องพูดแล้วพูดเล่าเตือนแล้วเตือนเล่าแต่เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราใช้คนถูกใช้คนเป็นแล้วก็ รู้ว่าคนนี้เป็นยังไงถึงขาวผิดพลาดเราก็ให้อภัยเขาไดเา้เพราะมันเป็นของมันอย่างนั้นเองเหมือนคำพูดที่ว่าพูดไปเขาไม่รู้กลับขู่เขาว่าโง่เง่าเงิมเงะเงสะนักหนาตัวของตัวทำไมไม่โกรธาว่าพูดจาให้เขาไม่เข้าใจนี่แหละเราไม่ค่อยโทษตัวเองกันมักจะโทษแต่คนอื่น ตัวนี้แหละทำคัญเข้าข้างตัวเองลูกกับพ่อนั่งกินข้าวสำรับเดียวกันปรากฏว่านั่งโนละฟังสำรับลูกยกก้นขึ้นหน่อยเอื้อมมือไปหยิบอาหารริมข้างถาดฟังพ่อพอยกก้นขึ้นมาก็ผายลมออกมาเลยปูดออกมาพ่อก็บอกเฮ้ยเมึองตดไม่เป็นเวล่ำเวลาน่าเกลียด ไอ้ลูกชายมันก็บอกเอเวลาไหนตดได้ตดไม่ได้ลวพ่อไอ้มึงอย่าเถียงกูสิพอพูดอย่างนั้นพ่อก็เอื้อมมือมาหยิบมั่งตดอีกมั่งแล้วูดขึ้นมาลูกก็บอกพ่อว่าแต่ผมพ่อก็ตดพ่อก็เลยบอก,กว่ากูเป็นพ่อมึงอ่านา่นเห็นไหมดูสิมันยึดว่าแม้จะตดตก็ของกูไม่เป็นไรของพ่อไม่เป็นไรแต่คนอื่นไม่ได้ถ้าคนอื่นตําหนิเลยไม่ดีอย่างงั้นยังไม่ดีอย่างนี้นางาน,น,นตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจ มันเป็นของมันอย่างนั้นเองนะนึกอย่างนี้ไม่มีใครอยากให้เป็นหรอกมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเนี่ยไม่มีใครอยากทําชั่วหรอกแต่เพราะเหตุปัจจัยหลายอย่างที่มาประกอบกันเข้าในในขณะนั้นทําให้ต้องเป็นไปอย่างนั้นอันนี้เราก็ต้องเข้าใจฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายมันนึกมันคิดตรงเนี้ยสาคัญมากเลย มันนึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารบันเทามืดโมหันอันตการทําให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจเทศสอนหน้าง,งานศพก็พูดบอกเมื่อก่อนคนตายก็มานั่งฟังอยู่ตรงโยมนี่แหละก็มาอยู่ทุกศพทุกศพมาตัวนั่งฟังตรงนี้แต่ตัวนี้เปลี่ยนที่นั่งไปนอนบ้างแล้วไปนอนในโลงบ้างอันโยมก็ต้องคิดเลยสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นอย่างนั้น อยู่หน้าศพควรรู้สึกนึกสังเวชไทยและเทศก็เป็นเหมือนเช่นนี้ขอพวกเรารีบทําแต่ความดีจะได้มีความสุขทุกเวลานี่แหละนั้นเราทุกคนเนี่ยชีวิตของเรามันบ่ายหน้าไปสู่ความตายไม่ว่าเด็กหนุ่มสาวเท่าแก่เหมือนกันหมดเราก็ต้องเตรียมตัวก่อนตาย การเตรียมตัวก่อนตายเป็นเด็กก็ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพ่อแม่ต้องคอยช่วยประคบประงมต้องช่วยอบรมสั่งสอนให้ตั้งใจเรียนนะลูกอย่าเกเรไปให้ถึงโรงเรียนอย่าเลยโรงเรียนเนี่ยตั้งใจฟังครูทำการบ้านให้เรียบร้อยเสียก่อนเนี่ยพ่อแม่บางคนก็ไม่อยากจะสอนลูกแล้วบอกมันไม่เอามันขี้เกียจปล่อยมันตามใจมันพอโตเข้าไม่มีงานทา ก็ไปว่าลูกเลยไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนลูกมันก็บอกว่าพ่อแม่ไม่ดีใอ้พ่อแม่ก็โทษลูกลูกก็โทษพ่อแม่นี่แหละฉะนั้นเราต้องรู้เหตุปัจจัยนะรู้เหตุปัจจัยฉะนั้นเราเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ต้องหาหน้าที่การงานทำชีวิตจะได้มีคุณค่าเออรับราชการอะไรก็แล้วแต่มันจะได้มีคุณค่าเราไม่มีงานทำมันไม่มีคุณค่าเลยแล้วลำบาก ไม่มีความรู้ไปรับจ้างเขาทำแบกหามผูกเหล็กผูกลวดโบกตึกโบกปูนผสมปูนแบกหินขนทรายนี่มันลำบากคนที่เขารู้ดีนะเขาก็นั่งอยู่ในห้องแอร์สบายนี่แหละเราควรคิดถึงเหตุถึงผลข้อนี้เราไม่คิดไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักผลไม่รู้จักตนไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักการ ไม่รู้จักประชุมชนไม่รู้จักเลือกคบบุคคลเราก็จนไปจนตายฉะนั้นเราต้องใช้สติปัญญาต้องมาคู่กันสติคือดวงตาปัญญาคือแสงสว่างถ้ามาพร้อมทั้งสองอย่างจะเว้นว่างจากทุกภยัยฉะนั้นเราต้องใช้สติกับปัญญาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตก็ขออนุโมทนากับทุกๆท,ท่านที่ตั้งกัลยาณจิต ฟังพระธรรมเทศนาในเรื่องทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสั้นๆที่สุดก็คือทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ตัวเรารอบๆตัวเราก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น่าเราควรจะต้องรู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้เมื่อถึงคราวแย่เราก็จะได้แก้ไว้ทันนึกอย่างนี้แล้วสบายใจนะนึกอย่างนี้แล้วมันนึกมันศึกษามันปฏิบัติ แล้วเราก็จะเข้าใจอะไรที่เราทำบ่อยๆนึกบ่อยๆคิดบ่อยๆมันก็ช่วยได้นะช่วยได้ให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลา,าเราจะได้เตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแบงกก่อนไปฟังเทศที่วัดได้ทำบุญติดกันเทศไว้บ้างเพราะบุญเป็นที่พึ่งถึงชาติหน้าบุญนำพาเป็นสุขทุกสถาน บุญเป็นหลักถึงมรรคผลนิพพานบุญบรรดาลสารพัดส,สวัสดีขออนุโมทนากับท่านผู้รับฟังอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอให้ทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้จงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอให้ทุกคนรู้จักละรู้จักวางรู้จักว่างรู้จักเว้นเราก็จะเป็นสุข ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออัตมาภาพรับประทานวิสัชนามาพอสมควรกับเวลาเอวังก็มีด้วยประการชนียะทาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาขรังเอวะเมวะอิโตทินั่งเปตานังอุป,ปกปะติ อิจิตังปัตติตังตุมหังคิปปเมวะสมิชาตูสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปันะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพเพติโยวิวัตชันตุสัพพารโควินัต สัตุมาเตมภวัตตวันตารายโยสุขีทียงายยุโกนภาวะอภิวานธนสีลิทสนิตจังวุฒธธาปจายิโนจัดต,ตารธรรมมาวัต ทันติอายุวันโนสุขังพลัง